สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาต่อกันเหมือนเดิมครับคือพาร์ทนี้คือเราจะเล่นคาร์ลอสนะครับผมนี่นะครับคาร์ลอสโอเคเราเซฟไปแล้วแต่ดูเหมือนตัวคาร์ลอสนี่จะว่างเลยฮะเดี๋ยวมึงเซฟบ้างโอ้กระสุนมี100 นัดเองก็แฮนด์กันอีก15 นัดเป็นไรครับเรายังไหวครับผม เล่นอย่างประหยัดแล้วก็พอเหมือนเดิมนะครับโอเคใจเย็นๆโอ้โหเหลือ92อ่ะใจเย็นนะครับผมวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งหนีนะครับไปที่อะไรที่จิวมันดันไม่ได้ครับไปที่ที่จิวมันดันไอ้น่าจะเป็นระฆังมั้งไม่ได้ยิงตายหมดเลยครับตายหมดดีตายตายโอเคไอ้แค่นั้นก็ไม่โดนเลยตายครับผมอยากให้กูเปลืองกระสุนเลยโอ้โหเลย68 นัดเองรู้จะชนะไหมนะครับผมเล่นคาร์ลอสเนี่ยกระสุนไม่เคยพอสักครั้งครับต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะครับเล่นแบบใจร้อนไม่ได้ Let's go ไปนี่ก็เจอกับแมงมุมอีกใช่ไหมวะเราต้องวิ่งอย่างเดียวนะครับจะไม่สู้แล้วมองหาอะไรเฮ้ยชิบหายแมงมุมลูกแมงมุมนะครับเชี่ยเข้ามาก็เจอแบบอ๋อมันไม่ใช่ลูกแมงมุมดิเป็นไอตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้โอ้มันเล่นเราแล้วโอ้โหชิบหายไม่ได้แอมกูหลอกระดับปันนี่กระจอกมากไม่ได้ครึ่งผมหรอกครับเราระดับนักวิ่งมาราธอนครับวิ่ง30 กิโลภายใน1 วิครับหรือเชื่อครับไม่น่าเชื่อ โอเคเราก็ดันได้แต่จิวมันดันไม่ได้มันเป็นผู้หญิงมันแรงน้อย Let's go Let's go โอเคมีถังระเบิดอยู่นี่ใช้ปืนแฮนด์กันครับแรงตุ้มเอาชิบหายตุ้มครับนัดเดียวอยู่ครับ12 นัดจัดการครับหรือไม่เราก็จะวิ่งครับโอ้ยวิ่งก็วิ่งหามันเนี่ยชิบหายเจ็บท้องเลยซาดยิ่งไม่ได้เซฟไปด้วยโดทำไมวะโอเคงั้นกันตายไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับเราก็จะใช้สเตนนะครับผมปืนกลในการต่อสู้กับตัวนี้มันเร็วมากครับถ้าเล็งยิงไม่ทันก็ตายลูกเดียวนะครับผมโอ้โหเล็บมันคมมากยิงครับโอเคเสร็จไป1เหลือ1ครับโอ้โหกระจอกมากครับผมถ้าเทียบกับ M16 เราแล้วมันไม่ได้ครึ่งเลยครับหลังมุมนี้มียาแดง2 อันครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไมเก็บไปก่อนครับเผื่อมันได้ใช้ถ้ามันเอาของมาให้จิวได้นี่สุดยอดเลยครับเล่นแต่คาร์ลอสเนี่ยปืนแรงครับแต่ว่าเนื้อเรื่องแบบเล่นตั้งแต่แรกจนจบนี้มันไม่ให้เราเลือกว่าเราจะเล่นใครนะครับโอเคเราก็ได้หมึกเซฟมาเราก็เซฟเลยครับเพื่อความปลอดภัยของคุณนะครับเมมโมรี่การ์ด1ครับเซฟที่11แล้วครับผม
เซตที่11เล่นจนจบนี้เราจะไม่ให้มันเกิน15นะครับให้มันประมาณ15พอดีเอาเก็บดีโอเคครับได้สเปรย์มา1อันนะครับพอประทังชีวิตได้เปิดครับเคลียร์เอาไปแค่นี้แหละอยากรู้ว่าเฮิร์บแดงเอามาทำไมเดี๋ยวก็ได้รู้ครับผมมีเหตุผลที่เอามาแล้วครับ จะว่ากระสุนนี้มันจะพอหรือไม่พอผมก็ไม่รู้นะครับผมใช้เปลืองครับได้แล้วบูเฮิร์บแล้วก็เลดเฮิร์บกรีนเฮิร์บไม่มีนะครับผมโอ้หายังไงก็ไม่มีครับเคลียร์ได้กระสุนละกระสุน30นัดเลยพอใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้กับไอ้พวกนี้ตอนนี้หรอกใช้กับไอ้พวกอื่นอีกไกลนะครับกว่าจะได้ใช้เนี่ยดูโอเคตรงนี้ให้เรากดก่อนนะครับผมกดสวิกโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาเหมือนจะเป็นเทปบันทึกเสียงครับAlso appears to be a slight fracture in his right okay. arm, just below the elbow. However, ลิฟต์เปิดแล้วครับผมตอบรับด้วยคำสั่งเสียงครับ โอเคเราจะถือ M16 ไว้เลยครับไม่ใช่ M16 นะครับไรเฟิลครับไรเฟิลจู่โจมครับโอเคเราจะไปดูก่อนมันเราจะไปชั้น 4F ก่อนนะครับผมโอเคเตรียมตัวครับเผื่อมีครับไม่มั่นใจเท่าไหร่โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่นะครับ Let's go นึกว่ามันจะมีครับนี่ห้อง Data Room ครับนี่ครับ Data Room ก็เป็นห้องข้อมูลของโรงพยาบาลเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้นิโคลายเฮ้ยมันยังไม่ตายนะผมจะทำอะไรนิโคลายฉันฆ่ามันฆ่ามันทำไมอ่ะข้อหารกวนตีนไงแล้วฉันก็จะฆ่าแกด้วยแกกวนตีนฉันโอ้ยเคียนี่เล่นของหนักนะครับผมโอ้โหดึงสลักไม่ให้รู้เลยนิโคลายโดดตึกเหรอโดดหน้าต่างนะครับLet's go เราจะมาตรงนี้เพื่อเอากุญแจกุญแจห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเค let's go วิ่งครับวิ่งอย่างเดียวเราจะไม่สำรวจครับว่าศพไอ้ท่านศพไอ้เหี้ยนั้นเหลือไหมว่าผมว่าไม่น่าจะเหลือหรอกถือระเบิดคามือเลย let's go ครับผม let's going onเคลียร์เราจะเอากุญแจไปเปิดก่อนนะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่ครับเย็ดโอเคเสร็จแล้วเราค่อยเข้าครับไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรนะครับอาจมีซอมบี้อยู่ก็ได้ What the fuck ดูแล้วมันไม่ใช่ซอมบี้ครับเอาเฮ้ยจะวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเอาเถอะเอาตามที่มึงสบายใจเถอะมันกัดอย่างนี้กัดไป 2-3 ครั้งมันอาจจะทำให้เราเจ็บท้องก็ได้ครับเลข number 104จำไว้โอเคออกครับส่วนไอ้ตัวอะไรที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้นี่เราก็จำไว้นะครับว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนมันตั้งอยู่มุมห้องครับฟังเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันเย่ ตู้เมื่อกี้นั้นมันตั้งอยู่มุมห้องฝั่งนี้นะครับแล้วเราจะดันตู้อีกอันมาใส่ฝั่งนี้โอเค let's go ดูเหมือนฟ้ากำลังร้องนะครับผมอ้าวเอาเลยกรีนเฮิร์บไปไหนวะโอเคดันดิอ้าวเฮ้ยดันเป็นไงโอเค
GF เราก็ดันได้ต่อไปก็ดันมาทางนี้นะครับดันไปแล้วเราก็จะเอาไปใส่อีกฝั่งหนึ่งที่เราเห็นมันจะต้องใส่ให้ตรงข้ามกับห้องเมื่อกี้นะครับนานไงแตกโอเคแล้วเราก็จะเจอเซฟปกติเราเดินมาเอาเองก็ได้นะมาเปิดเองก็ได้นะโอเคจำรหัสไอ้คนที่นอนตายอยู่ตรงนั้นได้ไหมครับใส่รหัสตรงนั้นลงไปครับ1 0 4ครับเสร็จแล้วครับผมเราก็จะได้ของบางอย่างมาครับแต่ตอนลงไปที่สิอาจจะมีอะไรมาต้อนรับเราสักนิดหน่อยครับ Let's go เราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วครับกลัวแต่เนมิซิสโคตรเครียดเลยแต่มันจมในกองไฟแล้วมันคงไม่มาก่อกวนเราหรอกมั้งเนาะโอเคครับเราจะลงไปชั้น B3 ครับผมน่าจะเป็นชั้นใต้ดินมั้งเนาะโอเค let's go นั่นไงครับที่ผมกลัวมาเป็นโจรเลยโอ้ยทำไมไม่ตายวะเหลือกระสุน35นัดเองนะครับผมขอเซฟกันตายไว้ก่อนดีกว่าโอเคโอ้โหมีระเบิดด้วยเอาไว้ทำอะไรวะอยากรู้ต้องรอดูนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ประมาทกับไอ้พวกกงเล็บมันชื่อว่าฮันเตอร์ครับผมโอเคเหลือ28นัดเองนานไงครับผมโอ้ก็แค่เนี้ยกระจอกกระจอกครับมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกกินสเปรย์เลยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของคุณนะครับต้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับผมคอมไบเรดเฮิร์บใส่กับกรีนเฮิร์บคอมไบใส่กับบลูเฮิร์บโอเคเป็นยาสีเทาๆแล้วนะครับผมเก็บกรีนเฮิร์บมาอีกอันคอมไบใส่กับเรดเฮิร์บครับผมโอเคLet's go ปืนแฮนด์กันนี่เอาไว้ใช้เฉพาะตอนที่จำเป็นจริงๆนะครับตอนที่แบบกระจอกกระจอกอย่างเงี้ยค่อยใช้มันก็ได้ตรงนี้เราจะมีแขกมาเยือนนะครับผมแต่แขกในนั้นมันอยู่ในตู้แล้วโอเคเราก็จะกดสวิตช์ตรงนี้ก่อนดึงนี่ไงกดแล้วโอเคน้ำลดมันเหมือนจะหน้าตาเหมือนกบยักษ์นะครับผมโอเคส่วนตรงนี้เราก็จะเอาไอ้ที่เราเก็บมาใส่ลงไปเอาเฮ้ยใส่ไม่ได้เหรอใส่ลงไปโอเคเสร็จแล้วเราก็ปริศนาเดี๋ยวผมจะลองเท่าที่ผมจำสูตรตัวเองได้นะมันน่าจะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคแล้วก็ลงไปครับแล้วก็ตัว A นี่นะครับผมเท่าที่ผมจำได้ครับมันก็ได้มาอีกตัวอย่างนึงครับอันนี้น่าจะเป็นมันเป็นวัคซีนทั้งคู่ครับมาคอมไบกันได้ไหมโอเคได้ครับผมตอนเราออกไปเราจะเจอกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดเลยนะครับโอเค let's go นั่นไงครับผมโจทย์ของเราเกิดอะไรขึ้นตายไหมตายผมนี่แหละตายย้อยโอเคครับจัดการเสร็จนะครับแต่เลือดเหลืองเลย
ไม่รู้ว่าจะทนไหมหรือไม่เราก็จะกินยากันนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองก็อยากกินหลายยานะแต่ว่าแต่ตอนกลับไปเราจะมียาพอใช้ไหมโอเคถ้างั้นคลิปนี้ขอพอเท่านี้ก่อนนะครับ